สวัสดีจ้าเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดียนขอเสนอเมนูบะหมี่กึ่งสิ้นเดือนจ้าสิ้นเดือนเราอย่าสิ้นใจไปด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้เดียนนำสูตรบะหมี่กึ่งหมูสับง่ายๆมาแบ่งปันกันมีอะไรในตู้เย็นก็จับๆใส่ไปค่ะทำกินที่หอกับเพื่อนๆก็ห่างกันตกไม่กี่บาทเองพวกโธ่อิ่มท้องและอร่อยสุดๆค่ะเอาล่ะไปจดสูตรตามกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะนำไส้กรอกแดงมาหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันจ้ะจากนั้นเดียนจะค่อยๆบ้างเป็น4แฉกนะคะเพื่อความสวยงามในการแชะรูปอวดเพื่อนๆนั่นเองจ้ะเสร็จแล้วไปต่อเลยที่เนื้อหมูค่ะเดียนก็จะหั่นง่ายๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆเท่าๆกันจากนั้นเดียนก็จะสับเลยค่ะเท่านี้ก็ได้หมูสับแสนอร่อยแล้วพวกเธอเอาล่ะพร้อมละไปต้มกันจ้ะขั้นตอนการต้มตั้งหม้อใส่น้ำเปิดไฟอ่อนนะจ๊ะเมื่อน้ำเดือดก็ใส่เครื่องปรุงรสในซองบะหมี่กึ่งลงไปจ้ะเขาให้มากี่ซองก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะจ๊ะจากนั้นเทซีอิ๊วขาวลงไปตามด้วยหมูสับค่ะเดียนนำมากดๆให้แบนสักเล็กน้อยจากนั้นค่อยใส่ลงไปนะจ๊ะวิธีกดก็ใช้นิ้วโป้งค่อยๆกดลงเบาๆที่หมูสับค่ะถ้าเราสับละเอียดเนื้อหมูก็จะเนียนสวยกดง่ายแบบนี้นั่นเองจ้าจากนั้นคนไปมาให้หมูสุกอย่างทั่วถึงกันได้เลยจ้ะเมื่อสุกดีแล้วใส่ไส้กรอกลงไปตามด้วยลูกชิ้นเดียนมีเหลือในตู้เย็นเลยหยิบมาใส่เลยถ้าไม่มีไม่ว่ากันนะจ๊ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะจากนั้นใส่เส้นบะหมี่กึ่งค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะต้มไปจนเส้นสุกสักเล็กน้อยก็โรยต้นหอมซอยลงไปจ้าเท่านี้ก็ดับไฟแล้วไปหยกลงเสิร์ฟกันเลยจ้ะพร้อมทานแล้วค่ะเมนูบะหมี่กึ่งสิ้นเดือนของเดียนทำง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยอีกพวกเธอเท่านี้สิ้นเดือนก็ไม่สิ้นใจเลยจ้ะขอชวนเพื่อนมาจอยก่อนนะอร่อยเวอร์สามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ